Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้นเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือ Rapper Lawyer นักกฎหมายสายแร็ปRapper Lawyer กลับมาอีกแล้วนะครับในเอพิโซดนี้ว่ากันด้วยเรื่องของคนมีบ้านและคนชอบปลูกต้นไม้ในบ้านครับใครที่เคยสงสัยว่าเวลาข้างบ้านปลูกต้นไม้แล้วมันรุกล้ำเข้ามาในเขตบ้านเราเนี่ยเราจะไปตัดต้นไม้ของเขาได้ไหมแล้วยิ่งข้างบ้านใครปลูกต้นมะม่วงแล้วผลมันสวยงามซะเหลือเกินเย้ายวนใจอยากจะเอามาจิ้มน้ำปลาหวานนะครับผมเราสามารถสอยมะม่วงของข้างบ้านมาเลยได้ไหมRapper Lawyer เนื้อหากฎหมายสไตล์ฮิปฮอปในเอพิโซดนี้ว่ากันด้วยเรื่องของต้นไม้ฮะมะม่วงโตข้ามรั้วไปของใครกันแน่กิ่งไม้เพื่อนบ้านโผล่มาในบ้านเราเราตัดโชะเลยได้ไหมถ้าพร้อมแล้ว Let's go เอ้ยต้นมะม่วงอีกละเอ้าน้องๆๆๆครับพี่คือต้นมะม่วงของน้องมันลามเข้ามาในเขตบ้านพี่อะผมเห็นแล้วครับผมขอโทษครับพี่ไม่เป็นไรแม่ไม่ค่อยรู้กฎหมายซะด้วยสิทำไงดีอะฮะทำไงดีพี่ตัดส่วนที่มันลามเข้ามาก็กลัวว่าน้องจะว่าพี่อะโอ๊ยใจเย็นๆครับพี่ไม่ไหวนะนี่เพราะพี่เตรียมมีดไว้ละแต่พี่พร้อมจะตัดเลยตอนนี้นาวจะตัดเลยเหรอพี่ต้นมะม่วงของผมนะเราแบบช่วยกันหาทางออกได้ไหมพี่ตัดเลยตอนนี้ตัดไม่ได้ครับพี่ตัดเลยตอนนี้ตัดไม่ได้ครับพี่อย่าเพิ่งตัดครับคุณเป็นใครเนี่ยสวัสดีครับผมแรปเปอร์ลอเยอร์มีอะไรให้ช่วยครับเขาจะตัดต้นมะม่วงผมครับพี่ก็มันโตมาในเขตบ้านผมใจเย็นๆใจเย็นๆครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังกรณีกิ่งไม้รากดอกออกผลที่เข้าไปรุกล้ำเพื่อนบ้านอยู่หลายหนผมจะเคลียร์ให้ชัดๆจะได้ไม่ต้องสับสนเราแบ่งเป็น4ส่วนของต้นไม้นะครับทุกคนส่วนที่1ต้นไม้ถ้าเป็นไม้ยืนต้นถ้าขึ้นในที่ของใครเจ้าของรับไว้เป็นขั้นต้นเจ้าของที่ดินเหรอใช่แล้วครับถูกต้องกรรมสิทธิ์จะตกเป็นของเจ้าของที่ดินในเบื้องต้นส่วนพืชล้มลุกคนที่ปลูกแล้วมันขึ้นก็ให้เป็นกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของเลยยืนหนึ่งแม้คุณจะเป็นผู้เช่าแต่คุณปลูกแล้วมันขึ้นผู้เช่าได้กรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของเลยยืนหนึ่งครับก็คือถ้าเป็นผู้เช่าแล้วเราเป็นคนปลูกแล้วมันขึ้นผู้เช่าก็เป็นเจ้าของต้นไม้ต้นนั้นเลยใช่ไหมครับ Yes ถูกต้องแล้วครับว้าวมีสาระได้ความรู้มากเลยนะฮัฟเนี่ยส่วนที่2เป็นส่วนของกิ่งไม้กิ่งไม้ที่มันล้ำเข้ามาในเขตของนายอ่ะอ๋อเจ้าของที่ดินสามารถบอกกล่าวได้ว่าให้ตัดกิ่งไม้ภายในเวลาที่กำหนดครับถ้าเวลามันเลยมาหรือยังตัดไม่หมดเราก็พร้อมจบก็ตัดเองได้เลยอ๋อตัดเองได้เลยเหรอโอ้แต่ต้องบอกกล่าวก่อนใช่ไหมถูกต้องครับภายในเวลาที่กำหนดภายในเวลาที่กำหนดอันเห็นสมควรนะครับไม่เอาเปรียบกันเกินไปนะครับอ๋อโอเคครับงั้นเรากำหนดนัดหมายเวลากันเลยไหมครับเดี๋ยวดิโอเหลืออีกตั้งสองส่วนฟังก่อนให้จบส่วนที่3ส่วนของรากไม้ถ้ามันเลยเข้ามาอันนี้ตอบง่ายๆถ้ามันล้ำเข้ามาในเขตของนายนายก็สามารถตัดเองได้เลยไม่ต้องบอกกล่าวโอ้ว้าวก็คือผมสามารถตัดเองได้เลยใช่ไหมครับถ้าเป็นรากไม้ใช่แล้วครับสามารถตัดเองได้เลยโดยไม่ต้องบอกกล่าวครับผมโอ้ว้าวขอบคุณครับส่วนที่4คือส่วนของดอกและผลถ้ามันเลยเข้ามาแล้วมันดันหล่นฮะเจ้าของที่ดินสามารถเก็บดอกและผลที่มันดันหล่นขึ้นมากินได้เลยว้าวแล้วส่วนที่มันยังไม่หล่นนะครับก็ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของต้นไม้ครับก็ถ้ามันยังไม่หล่นเราก็อย่าไปเด็ดกันละกันครับตราบใดที่เรายังไม่เด็ดก็ถือว่าไม่ผิดกฎหมายครับแต่ถ้าเราดันไปเด็ดผลของเขาเนี่ยก็จะถือว่าผิดกฎหมายเลยครับไม่เด็ดใครจะไปเด็ดเราโอ้ยงั้นเรานัดเวลาตัดกันเลยไหมครับเดี๋ยวผมหาวันว่างเราจะตัดเลยนะครับโอเคครับโอเครีบตัดเลยนะโอเคตามนี้ขอบคุณครับยินดีครับก็นั่นแหละครับสุดท้ายก็ต้องน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าดูแลต้นไม้ของเราให้ดีถ้ามีการรุกล้ำก็คุยกันดีๆก่อนนะครับอย่าไปบุ่มบามตัดต้นไม้เพื่อนบ้านเลยอันนี้ไม่ได้เลยนะครับสรุปก็คือการปลูกต้นไม้บริเวณริมเขตแดนหรือริมรั้วอาจเกิดปัญหากิ่งก้านใบดอกผลหรือรากเนี่ยรุกล้ำเข้าไปในเขตแดนของผู้อื่นทำยังไงกันล่ะทีนี้ฮะกฎหมายจึงได้กำหนดให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายต้องแจ้งให้เจ้าของต้นไม้ตัดฟันก่อนนะครับ
พื่อไม่ให้เกิดการล่วงล้ำนะครับผมต้องไปแจ้งเขาก่อนนะฮะหากเพื่อนบ้านไม่ตัดฟันต้นไม้ตามที่เราไปแจ้งนะครับเราจึงจะมีอำนาจเข้าไปตัดฟันต้นไม้และเรียกค่าเสียหายจากข้างบ้านของเราได้นะครับผมหากฝ่าฝืนเราไปตัดต้นไม้โดยพละการการกระทำดังกล่าวอาจจะเป็นความผิดทางอาญาได้นะครับความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นการละเมิดและต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับเพื่อนบ้านในทางแพ่งด้วยนะครับผมสรุปกันอีกครั้งนะครับวิธีการจัดการกับต้นไม้ของเพื่อนบ้านตามกฎหมายเราทำอะไรได้บ้างปัญหาต้นไม้รุกล้ำเขตแดนของบ้านใกล้เรือนเคียงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเรากับเพื่อนบ้านได้นะฮะทั้งนี้ตามกฎหมายจึงได้กำหนดวิธีการจัดการต้นไม้ของเพื่อนบ้านในส่วนที่รุกล้ำเข้ามาในเขตบ้านของเรานะครับซึ่งส่วนที่รุกล้ำยอดฮิตก็จะเป็นกิ่งไม้นะครับส่วนของรากไม้ที่อาจจะลอดผ่านรั้วลงมานะครับผมแล้วก็เป็นส่วนของผลเราจะไปเก็บของเพื่อนบ้านไปขโมยของเพื่อนบ้านได้ไหมอันนี้มาดูกันนะครับผมในส่วนแรกนะครับหากเป็นกิ่งไม้จะต้องบอกเพื่อนบ้านก่อนนะครับหากบอกแล้วเขาไม่ตัดเราจึงค่อยไปตัดนะครับเนื่องจากจะได้ไม่เป็นความผิดฐานที่ทำให้เสียทรัพย์นั่นเองนะครับผมส่วนที่2นะครับหากเป็นรากไม้สามารถตัดได้เลยไม่จำเป็นต้องบอกเพื่อนบ้านของเราก่อนนะครับและส่วนที่3นะครับหากเป็นส่วนผลถ้าหล่นลงมาในบ้านเราสามารถนำมากินได้นะครับผมย้ำนิดนึงนะครับว่าต้องรอให้หล่นลงมาก่อนอย่าไปสอยของเพื่อนบ้านนะครับผมสุดท้ายแล้วการปลูกต้นไม้แล้วบังเอิญมีกิ่งก้านสาขาแผ่รุกล้ำเข้ามาในที่ดินของผู้อื่นหรือมีดอกผลของต้นไม้หล่นลงไปในที่ดินของผู้อื่นเจ้าของที่ดินข้างเคียงมีสิทธิ์ที่จะไปตัดกิ่งไม้ทั้งหมดที่รุกล้ำเข้ามาในที่ดินของตนได้นะครับแต่ใช่ว่าเจ้าของที่ดินจะมีสิทธิ์ทำอะไรได้เสมอไปการใช้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นมีกฎหมายบัญญัติรองรับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราเป็นเจ้าของที่ดินมีอำนาจใช้สิทธิ์ได้เต็มที่บนเขตแดนในที่ดินของเราคนอื่นจะล่วงละเมิดไม่ได้และในขณะเดียวกันเราก็ไม่สามารถไปล่วงละเมิดทรัพย์สินในเขตแดนของผู้อื่นได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะทุกคนต่างมีสิทธิเท่าเทียมกันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นบ้านใกล้กันคุยกันดีๆมีอะไรก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันดีกว่านะครับแต่ถ้าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแล้วก็ยังมีปัญหากันอยู่บ่อยๆมีเหตุให้เดือดร้อนรำคาญกันอยู่เรื่อยมาดูกันดีกว่านะครับว่ามีกฎหมายข้อไหนคอยกำกับดูแลไม่ให้เพื่อนบ้านทะเลาะกันได้ง่ายๆบ้างนะครับผมปัญหาคลาสสิกของการมีเพื่อนบ้านนั่นก็คือการส่งเสียงดังนะครับเปิดเพลงเสียงดังเอ่ยปาร์ตี้ตั้งวงเล่าเอ่ยหรือการซ่อมบ้านต่างๆนะครับอาจจะเป็นความผิดตามกฎหมายดังนี้เลยมาตรา370ตามประมวลกฎหมายอาญานะครับบอกไว้ว่าผู้ใดส่งเสียงทำให้เกิดเสียงหรือกระทำความอื้ออึงโดยไม่มีเหตุอันสมควรจนทำให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อนนะครับผมมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทนะครับและก็ยังมีในกรณีที่เพื่อนบ้านก่อสร้างหรือต่อเติมแล้วเกิดเสียงดังนะครับมีกฎหมายควบคุมเสียงและแสงในการก่อสร้างคอยกำกับดูแลอยู่นะครับกล่าวไว้ว่าการก่อสร้างดัดแปลงหรือรื้อถอนไม่ควรมีเสียงที่ดังเกิน75เดซิเบลในระยะระหว่าง30เมตรและห้ามก่อสร้างในช่วงเวลา 22 ถึง 6 นาฬิกายกเว้นว่าจะได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับอีกกรณีหนึ่งคือเพื่อนบ้านมาหาเรื่องเราหรือทะเลาะกับเพื่อนบ้านอยู่บ่อยๆนี่แหละฮะประมวลกฎหมายอาญามาตรา397กล่าวไว้ว่าผู้ใดรังแกข่มเหงคุกคามหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญนะครับปรับไม่เกิน 5,000 บาทนะครับและหากเป็นการกระทำในที่สาธารณะหรือต่อหน้าคนจำนวนมากนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วมีกฎหมายควบคุมให้เราอยู่กับเพื่อนบ้านโดยสงบสุขโดยสันติอยู่ครอบคลุมในทุกๆพฤติกรรมเลยนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าการอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันอย่าให้ไปถึงขั้นตอนของกฎหมายเลยครับหลักการง่ายๆครับเอาใจเขามาใส่ใจเรานี่แหละครับเบสิกธรรมดาที่สุดและใช้ได้ผลดีที่สุดอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขที่สุดแน่นอนครับผมแรปเปอร์ลอยเยอร์ในวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือแรปเปอร์ลอเยอร์นักกฎหมายสายแรป